2. อันธการวรรคสิกขาบทที่3ว่าด้วยการสนทนากับชายในที่แจ้งเรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัทธกาปิลานี846สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นชายผู้เป็นญาติของภิกษุณีผู้เป็นอันเตวาสินีของพระภัทธกาปิลานีเดินทางจากหมู่บ้านไปกรุงสาวัตถีด้วยธุระบางอย่างลำดับนั้นภิกษุณีนั้นคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามยืนเคียงคู่กันสนทนากัน2-2กับชายในโอกาสที่กำบังจึงยืนเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้าง2-2กับชายในที่แจ้งภิกษุณีผู้มักน้อยตำหนิประนามโผนทนาว่าชายในนางภิกษุณีจึงยืนเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้าง2-2กับชายในที่แจ้งเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุจึงได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ